นเมนูที่น่ารับประทานมากเลยแกงสับปะรดกับหอยแมงภู่กรอบเรื่องกรอบกรอบก็ต้องยกให้โกกิเราก็เตรียมแป้งซะก่อนอันนี้เป็นแป้งประกอบอาหารนะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องไม่ลืมอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเกล็ดขนมปังสำหรับชุบทอดโกกิเหมือนกันเตรียมไว้ซะก่อนเรื่องทอดก็ต้องใช้น้ำมันให้ถูกต้องนะคุณผู้ชมมีสัญลักษณ์ดีต่อหัวใจด้วยน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจนะคุณผู้ชมใส่น้ำมันแล้วก็จัดการอุ่นเอาไว้ซะก่อนจนกระทั่งน้ำมันร้อนนะครับใส่น้ำเย็นลงไปในแป้งประกอบอาหารก็จัดการคนให้เข้ากันนะคุณผู้ชมคนจนกระทั่งแป้งเข้ากันดีสักครู่หนึ่งเราจะมีความรู้สึกว่าแป้งข้นขึ้นอยากจะรู้ว่าได้ที่หรือยังโอ้ลอยละแสดงว่าน้ำมันของเราร้อนได้ที่หย่อนแป้งลงไปปุ๊บแป้งก็ฟุบเลยนะคุณผู้ชมเราเริ่มต้นง่ายๆไม่อยากให้มือไม้เลอะมากไปแม่งพูดนิวซีแลนด์1ตัวเห็นไหมคุณผู้ชมจัดการจิ้มลงไปให้ซ่อมทะลุคลุกลงไปในแป้งให้ทั่วเสร็จแล้วก็หยิบลงมาใส่ลงไปในอ่างแล้วก็เอามือแห้งๆของเราเนี่ยจัดการให้ขนมปังเนี่ยเกาะซะก่อนพอเกล็ดขนมปังเกาะแล้วก็หยิบซ่อมมาอีกหนึ่งอันเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ย้ายมาปล่อยเบาๆลงไปจบเห็นไหมวิธีการแบบนี้ทำให้มือไม้ของเราเนี่ยไม่เลอะเลยคุณผู้ชมได้แป้งเสร็จเรียบร้อยจะจัดการเอามาใส่ฝั่งอันนี้ให้เกล็ดขนมปังคลุกเอาล่ะตัวไหนที่เหลืองใช้ได้คุณผู้ชมเห็นไหมตัวนี้เหลืองแล้วเราก็จะตักขึ้นอุ้ยมันกรอบง่ายดายมากเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพอหอยแมงผู้กรอบของเราเสร็จเราก็จะเตรียมการทำแกงสับปะรดใส่หมูสามชั้นนะครับขั้นตอนในการทำแกงสับปะรดก็คงจะเหมือนกับแกงสับปะรดที่คุณผู้ชมเคยทำแต่วันนี้อยากจะบอกเทคนิคในการทำแกงสับปะรดที่ใช้น้ำพริกแกงสำเร็จรูปให้มันดูมีลักษณะข้นเป็นครีมเหมือนอย่างที่เราเคยทำในวันเก่าๆคุณผู้ชมเรื่องผัดน้ำพริกแกงให้เงาแวบคุณผู้ชมน้ำมันพืชนิดหนึ่งน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจใส่ลงไปแล้วก็น้ำพริกแกงโลโบคุณผู้ชมวันนี้ใช้เป็นน้ำพริกแกงเผ็ดนะ1ซองกินไปทั้งบ้านอย่าบอกว่าจะไม่เผ็ดนะ1ซองนี่ก็รู้เรื่องแล้วนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็เปิดไฟนะวันนี้ฉันเป็นกระทะแบบนี้เห็นมั้ยคุณผู้ชมเป็นกระทะแบบด้ามไม้สักแบบนี้จับง่ายตราหัวมะลายนะคุณผู้ชมเอาล่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะซื้อกระทะแบบนี้คุณผู้ชมคงต้องไปที่โชว์รูมของหัวมะลายแล้วก็บอกกระทะจีนไฟทะลักด้ามไม้สักคุณผู้ชมตอนนี้เราคงต้องเตรียมไว้ก่อนของที่จะต้องใช้ครบไหมครบเสร็จแล้วก็จัดการผัดเนี่ยเป็นเทคนิคส่วนบุคคลวิธีการแบบนี้จะทำให้น้ำพริกแกงเนี่ยหอมแล้วก็ฟูฟ่องเลยคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวยิ่งได้กะทิแบบคุณภาพดีๆนะเพอร์เฟกต์เนี่ยคุณผู้ชมดูนะก็จะเริ่มแบบฟูตัว
แล้วก็เตรียมไว้เลยคุณผู้ชมกะทิอัมพวาขวดนี้ต้องบอกเลยเป็นกะทิแท้ 100% เขาคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกนะคุณผู้ชมเราใช้เวลาสั้นๆแค่3ชั่วโมงเท่านั้นในการผลิตหอมมันเข้มข้นอย่างเป็นธรรมชาติคุณผู้ชมแบบกะทิแท้เลยเปิดขวดซะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะใส่กะทิอัมพวาลงไปคุณผู้ชมดูสิความข้นเป็นครีมเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการผัดซะเห็นไหมหอมเชียวคุณผู้ชมดูสีสันที่ได้สิไฟอ่อนๆไม่ต้องใช้ไฟแรงเลยเพราะฉะนั้นถ้าเลือกใช้กระทะดีๆนะคุณผู้ชมไวทลักด้ามไม้สักรุ่นนี้สแตนเลสเนี่ยคุณผู้ชมจะประหยัดแก๊สประหยัดอะไรไปได้เยอะเลยเพราะไฟอ่อนๆก็สามารถทำอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเอาละพอเราได้น้ำพริกแกงของเราหอมหอมแล้วนะคุณผู้ชมนี่หมูสามชั้นศัตรูทำลายความสวยแต่เรียนว่ามันอร่อยขาดไม่ได้ต้องใส่เสร็จแล้วพอใส่สามชั้นลงไปก็ไม่เสียเวลานะคุณผู้ชมตามด้วยเนื้อสับปะรดจัดการบีบเอาน้ำออกสักส่วนหนึ่งนะคุณผู้ชมพอใส่สับปะรดลงไปเสร็จเรียบร้อยก็ต้องตามด้วยน้ำมะขามเปียกใส่ลงไปน้ำปลาแต่คุณผู้ชมต้องระมัดระวังเพราะน้ำพริกแกงก็จะออกเค็มๆนิดๆเวลาจะใส่น้ำปลาก็ต้องระมัดระวังใส่น้อยไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดไม่เค็มเติมได้แต่ถ้าเค็มไปแล้วจะเรื่องใหญ่สับปะรดหวานแล้วนะน้ำตาลปี๊บก็เหมือนกันก็ต้องขึ้นอยู่กับสับปะรดที่ใช้ถ้าวันนี้สับปะรดอมเปรี้ยวเราก็เติมน้ำตาลได้เยอะขึ้นแต่ถ้าสับปะรดมันหวานๆอยู่แล้วก็อย่าเพิ่งใส่เยอะรอสักครู่คุณผู้ชมเอาล่ะพอใส่ลงไปคุณผู้ชมจะเห็นว่าอุ๊ยน้ำแกงมันน้อยจังก็อย่าเพิ่งใจร้อนคุณผู้ชมใส่กะทิลงไปได้อีกนิดหน่อยอย่าเพิ่งเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจากสับปะรดจะออกมาเอาล่ะเราจะเคี่ยวจนกระทั่งได้ที่ครับเมื่อถึงเวลารับประทานคุณผู้ชมก็เตรียมข้าวสวยร้อนๆแต่เขาบอกว่าแกงแบบนี้มันจะเลิศมากนะถ้าคุณผู้ชมเก็บไว้ข้ามคืนใครจะรอข้ามคืนจริงไหมคุณผู้ชมแค่วันนี้ก็กลิ่นแค่นี้ก็จะบ้าตายอยู่แล้วแหละการชกตั้งแต่วันนี้แหละอย่าลืมหอยแมลงผู้ทอดของเราสิอุตส่าห์ทอดไว้สักกรอบๆนะคุณผู้ชมสวยๆใหญ่ๆให้คุณผู้ชมละกันถ้าเป็นคนอื่นให้ตัวเล็กๆนะตัวใหญ่ไปกินเองโอ้ยแกงสับปะรดหอยแมลงผู้กรอบชาติบิ๊กโคลัมเบียค่ะมันอยู่ที่นี่ก็ทีแรกก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเจอคนอื่นเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเข้ามาเรียนจริงๆก็ดีค่ะเพราะว่าคนที่มาเขาก็ใหม่กันหมดอาจารย์ก็ดีด้วยใส่ใจนักเรียนค่ะทีแรกก็กังวลอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราพอได้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เก่งทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันดูจากสูตรมันไม่แตกต่างแต่พอมาเรียนจริงก็แตกต่างค่ะเรายังรู้ไม่ลึกพอคือเราโชคดีที่ได้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้เรื่องจริงๆการที่เรานะคะหาข้อมูลเรียนเองกับการที่เรามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์เนี่ยค่ะมันจะต่างกันนะคะมันเหมือนกับมันจะมีเคล็ดลับหรือทิศต่างๆที่เราไม่รู้อะค่ะซึ่งในหนังสือเราก็ไม่สามารถถามใครได้เผอิญตอนเรียนต่อช่วงเรียนต่อฮะก็เห็นสังเกตว่าเกือบทุกที่ฮะเมืองนอกอะไรเงี้ยมันร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากเราก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์หรือคือหลักการในการทำอาหารไทยอะไรเงี้ยพอได้มาเรียนจริงๆนะฮะเรียนทฤษฎีเราก็ดูวิดีโอการทำคร่าวๆนะฮะแต่ลงมือทำภาคปฏิบัติความรู้สึกนะฮะที่มาเรียนได้มาเรียนที่นี่นะฮะก็
็เป็นกันเองฮะคือมาเจออาจารย์ของจริงฮะประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่ยายเก่งมากการมาเรียนนี่นะครับนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้ปฏิบัติเองหมดทุกคนอาจารย์จะสอนละเอียดมากตอนนี้ผมเปิดร้านอาหารนะฮะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับจริงๆที่ผมมาเรียนที่เนี่ยมีความรู้สึกว่าได้เพื่อนฝูงที่ดีมากเลยนะครับเราได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีมากแล้วก็ประทับใจมากในเรื่องของอาจารย์ผมบอกได้เลยว่าประทับใจจริงๆครับการทำอาหารไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคุณอีกแล้วครับอยากเรียนทำอาหารไทยให้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสิครับวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมรับประทานพิซซ่าลูกครึ่งผสมอิตาเลียนไทยจังเลยแล้วก็เป็นไทยอีสานด้วยนะคุณผู้ชมพิซซ่าแจ่วบองสำหรับแจ่วบองเป็นตำรับของเรานะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอาจมีตำรับเป็นของตัวเองที่อร่อยกว่านี้ก็ได้ผัดให้หอมๆก่อนนะคุณผู้ชมเอาคนท้องถิ่นมาชิมให้เลยนะไม่เป็นไรหรอกมันไม่ได้หล่อไปกว่านี้หรอกเอาชิมเลยแซ่บอะไรกันเก็บมินิอ้าวเขามาคิดว่า2ช้อนวันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวเหนียวหน้านวลกุหลาบครับเวลาเราใส่น้ำกะทินะครับเราควรใส่ให้ท่วมข้าวนะครับเมื่อเราหยอดหน้าขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำไปนึ่งอีกประมาณ10นาทีนะครับ